ู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการ Business ครับรายการที่พาคุณผู้ชมไปดูกลยุทธ์ในการทำธุรกิจแล้วก็แนวคิดในการทำการตลาดเจอกันเป็นประจำที่วิทยุจุฬาของเรานะครับทุกวันจันทร์ 4:30 นแบบนี้อยู่กับดร.เอกภัทรธนกุลประธานหลักสูตร MBM จากจุฬาลงกรณ์ Business School และผมเล็กมนชัยวงศ์กิติไกรวันบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจจากสำนักข่าว The Standard คุณผู้ชมคุณผู้ฟังและอาจารย์ครับสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์เอกแชร์เรื่องของ sustainability หรือว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนถูกไหมฮะก็มีคุณผู้ชมให้ความสนใจถ่ายถามกันเข้ามาเยอะแล้วก็เกิดคำถามต่อมาเยอะเลยเอ๊ะมันต้องเป็นเรื่องของ corporate ใหญ่ๆไหมคนตัวเล็กทำได้ไหมแล้วมันต้องเห็นพ้องไปหมดทุกคนไหมเราเลยมาคุยเรื่องนี้กันต่อครับก็เป็นเรื่องที่ทุกคนมีอยู่ในใจหลายอย่างมากแล้วก็บางทีท่านถามมาบางทีวันนั้นที่ไปที่ตลาดหลักทรัพย์ที่งานของ TMA เขาเนี่ยก็เอาเนื้อหาสาระมาคุยกับท่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปรอบนึงก็มีท่านที่เป็นผู้ฟังในห้องสัมมนานั้นเนี่ยคือห้องสุกรีแก้วเจริญเนี่ยถามขึ้นบนเวทีแล้วก็มีเรื่องน่าสนใจวันนี้ก็เลยคิดว่าคุณเล็กถามว่าคุยเรื่องอะไรต่อดีบอกว่าไหนๆเราเล่นธีมเรื่องของ sustainable development มาในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนเราก็ต่อด้วยเรื่องนี้เลยแล้วกันแล้วก็มาตอบคำถามคาใจsustainable development ครับครับดังนั้นคำถามแรกก่อนเอ๊ะตกลงมันต้องเป็นเรื่องของครอบครัวใหญ่ๆอย่าง SCG ปตท.หรืออะไรที่เป็นconsumer goods ใหญ่ๆไหมฮะบริษัทกไก่บริษัทมนชัยนี่ต้องทำไหมฮะบริษัทมนชัยอ๋อบริษัทมนชัยต้องทำเล็กๆก็ต้องทำบริษัทเอกก็ต้องทำคือแม้แต่ไม่ใช่บริษัทตัวคนมิสเตอร์มนชัยมิสเตอร์เอกก็ควรทำเพราะนี่เรากำลังจะถามคำถามประหลาดมากเลยคือเราต้องทำดีไหมอ๋อใช่คือคำถามนี้ไม่ควรมีนะครับคือเราควรทำดีไหมมันต้องทำไม่ใช่ควรทำดีมันต้องทำดีงั้นคุณมนชัยก็ต้องทำดีคุณเอกก็ต้องทำดีคุณอาร์มที่ฟังอยู่ก็ต้องทำดีคุณอุที่ฟังอยู่ก็ต้องทำดีสาอะไรกับองค์กรขนาดเล็กองค์กรเนี่ยมันใหญ่กว่าบุคคลด้วยซ้ำยังไงก็ต้องทำดีงั้นถ้าเงินไม่เยอะก็ทำดีในแบบของตัวเองแต่ทำได้เช่นแฟร์กับพนักงานหรือลูกจ้างของท่านแฟร์ในที่นี้ไม่ถึงอะไรครับไม่เอาเปรียบเขาอย่างเช่นแบบแอบตัดเวลา OT มันสัก1ชั่วโมงดีกว่าจะได้แบบว่าลดต้นทุนเรา200บาท100บาทแล้วก็ตัดแอบตัดทุกวันเลยวันละ80บาท90บาทสุดท้ายแล้วรวมดีจังเลยทำให้เราลดต้นทุนไปตั้ง 2-3,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพราะเราแอบตัดเวลา OT มันไอ้อย่างเงี้ยคือไม่แฟร์อันนี้คิดเรียกคิดโกงด้วยนะงั้นแฟร์กับเขาแล้วถ้าสมมติว่าบางทีเขาทำงานแล้วเขาลืมที่จะตอกบัตรสมมตินะครับเอาง่ายๆตอกบัตรว่ามี OT แต่ท่านเห็นกับตาว่าเขาทำครับบางทีต้องให้เขาเพราะมันคือแฟร์เขาทำงานงกๆเนี่ยแล้วก็เหนื่อยเหลือเกินจนลืมเดินไปตอกบัตรท่านไม่ให้เขาเพราะเขาลืมเดินไปออกบัตรแต่เขาไม่เคยลืมทำงานนะงั้นมุมมองอย่างนี้ที่เกิดขึ้นคือท่านแฟร์กับคนข้างในหรือเปล่าแล้วเรื่องนี้เขาเป็นสิทธิ์ควรได้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยแล้วท่านใช้งานเขาเกินงานหรือเปล่ามากเกินไปคือมันช่วยกันด้วยใจได้แต่ถ้ามันเกินไปมันเริ่มเข้าสู่การไม่แฟร์ไม่เป็นธรรมนะครับไปแอบตัดสวัสดิการโดยไม่แจ้งเขาเพื่อจะลดต้นทุนพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่ควรทำแล้วไม่ต้องรอองค์กรใหญ่องค์กรเล็กมันไม่ควรทำอยู่แล้วนี่อาจารย์ผมขอแชร์ประสบการณ์คือมีหลายบริษัทบางบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทขนาดใหญ่ด้วยอย่าว่าแต่เรื่องแฟร์เรื่องเวลาเลยบอกว่าขาดทุนไม่ขึ้นเงินเดือนให้พนักงาน2ปีแต่ว่าเปลี่ยนรถใหม่ให้ผู้บริหาร เป็นรถที่หรูกว่าเดิมรถประจำตำแหน่งที่ยี่ห้อจากญี่ปุ่นไปยุโรปอย่างเงี้ยแล้วพนักงานก็เกิดความสงสัยแล้วก็ปีหน้าจะไปดาวอังคารแล้วนะน่าจะต้องนั่งมิสไซล์ไปแล้วระเบิดพอมิสไซล์จริงๆเราต้องเรียนว่าเป็นเรื่องนี้จริงๆเลยครับคืองั้นองค์กรขนาดเล็กเริ่มต้นได้จากข้างในเลยในแบบที่ไม่ต้องลดต้นทุนเนี่ยไม่ต้องเสียเงินด้วยไม่ต้องลดต้นทุนไม่ต้องเสียรายจ่ายก็เริ่มทำจากการดูแลคนของท่านให้เป็นธรรมให้เริ่มจากการทำการบริการหรือผลิตสินค้าที่ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพตามที่ท่านเคลมไว้บางทีแบบว่าใครจะไปรู้ว่าจริงๆแล้วเราใช้นมแบบไหนคุณใช้นมคุณภาพห่วยๆก็ได้มีสัจจะกับธุรกิจตัวเองใช่งั้นเป็นเริ่มจากร้านหมูปิ้งร้านลูกชิ้นปิ้งทำได้หมดลูกชิ้นปิ้งหมูล้วน 100%
แต่ใส่หมูแค่50ไอ้นี่ท่านก็ไม่ทํา CSR CSB ไม่ได้ทําความดีคือสุดท้ายท่านไม่ทําความดีนั่นเองงั้นมีคนถามว่าองค์กรขนาดเล็กเนี่ยทําได้มั้ยทําได้ครับทําได้ทั้งนั้นแหละทําแบบนี้ดูแลคนที่เป็นคนของท่านอย่างเป็นธรรมทําการผลิตสินค้าบริการอย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นธรรมมีคุณภาพพวกนี้เป็นการทำได้โดยอัตโนมัติและไม่ได้เสียต้นทุนอะไรอาจารย์พูดอย่างนี้ดีมากแล้วก็คนฟังเราก็เป็น SME เยอะคือตั้งใจพัฒนาทำของดีออกมาเถอะครับเราขอให้กำลังใจทุกท่านในการทำของดีๆออกมาเพราะว่าบางทีถ้าเราคิดแต่จะขายของถูกพูดถึงอาจารย์ลูกชิ้นแล้วผมโดนประจำเลยอาจารย์คือลูกชิ้นเนี่ยบางทีทำไมขายถูกจังจนรู้สึกว่าเออราคานี้มันขายได้ลูกใหญ่มากเลยลูกใหญ่เกือบเท่าลูกตาของผมเนี่ยครับแล้วก็เสียบมาหลายไม้เท่ากับลูกตาผมคือเล็ก คือหมายถึงว่าต้องควักมันออกมาก่อนแล้วจะลูกมันใหญ่มากปรากฏว่าพอกินไปมีแต่แป้งแล้วก็เราก็รู้สึกว่า20บาทก็แพงจังมันไม่มีของอะไรที่แพงเกินกว่าของคุณภาพที่แย่อันนี้คือเน้นย้ำกับ SME ใส่เครื่องหมายคำพูดนะครับไม่มีอะไรแพงกว่าของที่คุณภาพแย่บางทีของ5บาทแพงก็มีของ 10,000 บาทไม่แพงก็มีเห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอย่าดูเรื่องราคาอย่างเดียวให้ดู value ด้วยที่เราคุยกันมาตลอดเลยว่าเวลาทำการตลาดเนี่ยในตัวของสินค้าเนี่ยอย่าดูที่ราคาของมันอย่างเดียวให้ดูที่ value ที่ท่านมอบให้กับลูกค้าด้วยบางที 10,000 บาทก็ถูกแต่บางที5บาทแพงแต่ว่าทุกเวลาที่ฟัง business คุ้มค่าหมด value สูงมาก ไม่เกี่ยวกันอ่ะเมื่อกี้ตอบคนถามไปแล้วเรื่องของเฮ้ยแต่ value สูงจริงๆนี่เล็ก value สูงจริงๆบางวันก็ได้เรื่องความรู้เนี่ยมีให้อยู่แล้วอันนี้เป็น requirement บางทีได้ plus เช่นบางทีเราคุยเรื่องtips ของความสุขแล้วบางทีเราก็ไปนู่น tips ของความสวย เราไปคุยแล้วเนี่ยก็มีเนี่ยแล้วได้ยินเสียงหัวเราะได้ตลกไปสนุกสนานไปจนมีคนต้องขอบพระคุณท่านมากเลยนะครับมีคนไปชื่นชมเราสองคนในที่ประชุมทางวิชาการอ๋อเหรอฮะแล้วท่านพูดจริงเหรอฮะจริงยังไงครับมีคนพูดต้องขอบพระคุณท่านนะครับก็คือว่ามีท่านอาจารย์ท่านนึงไปได้ยินมาก็มาเล่าสู่กันฟังมีคนพูดชื่อผมในที่ประชุมวิชาการของมหาลัยแห่งหนึ่งครับว่าอันนี้ของดร.เอกอาจารย์ท่านนึงบอกโอ้ยเคยฟังในการพิธีกับคุณเล็กมนชัยอ่ะเออเป็นนักวิชาการที่ตลกดีเนาะอ๋อคุณนี่ให้เกียรติผมมากเลยนะเนี่ยเราเลยกลายเป็นนักวิชาการที่ตลกดีเนาะก็กลายเป็นคนจดจำดีนะและเขาก็ยังคงมีความสุขที่จะฟังยินดีนะครับก็ขอให้ท่านมีความสุขและได้ความรู้ไปด้วยนี่แหละนะครับก็คงจะเป็นประมาณนี้แต่ว่าบางวันได้ฟังเพลงด้วยเพราะคุณเล็กเพลงเยอะไงถ้าร้องได้คงร้องฮะแต่ว่าทุกวันนี้ใช้วิธีท่องเนื้อเอาก่อน value เยอะนะครับงั้นจริงๆแล้วก็คือประเด็นนี้แหละเรื่องนึงก็คือว่าทำได้ทั้งนั้นไม่ต้องรอให้เป็นองค์กรขนาดเล็กเป็นแค่บุคคลก็ทำดีได้เสมอทำดีคือไม่ต้องไปนั่งทบทวนว่าเอ๊ะทำดีได้ดีมีที่ไหนไม่ต้องถามเลยว่ามันต้องที่ไหนยังไงเกิดเป็นคนทำดีจนแล้วก็เป็นองค์กรก็ต้องทำดีแล้วจริงๆวันนั้นมีวิทยากรท่านหนึ่งผมคิดว่าเขาพูดได้เห็นภาพชัดเจนมากเลยคือคุณท็อปพิพัฒน์มีท็อปพิพัฒน์นี่ก็ได้ชื่อหล่อทั้งหน้าและใจอ่ะใช่ใช่มีความโดดเด่นเรื่องของการดูแลสังคมอะไรของเขาอยู่แล้วเขาบอกว่ามันเหมือนหยอดกระปุกหมูอะองค์กรที่ทำเรื่องพวกนี้เนี่ยคือเหมือนหยอดกระปุกหมูคือหยอดไปเรื่อยๆคือคนก็จะไม่ได้สนใจเราก็ไม่ได้เห็นจนวันนึงอ่ะเงินเราไม่มีใช้กระปุกหมูนี้จะมีคุณค่ามากอ๋อใช่ใช่อาจารย์พูดและโดนผมมากโดยเฉพาะตอนยังเป็นนิสิตแล้วก็คนที่อยู่หอพักเนี่ยต้องมีประสบการณ์เงินหมดหรือไม่มีกดตังอะไรไม่ได้กระปุกออมสินนี่แหละที่จะไปซื้อมาม่าคือเครื่องยังชีพของเราอันนี้อินไซด์ไปไหมอินไซด์ไม่ใช่อินไซด์อะไรคือท่านคิดว่าน้องรุ่นใหม่เขาจะเข้าใจเรื่องนี้จริงๆใช่ไหมผมเชื่อทำไมพี่สองคนเขาไม่รู้จักใช้แพลตฟอร์มเก็บเงินกันเออเดี๋ยวนี้เขาก็เก็บกันบนแอปแล้วนะอาจารย์กระปุกหมูที่เป็นเซรามิกหรือว่าเป็นไอ้ปูนพลาสเตอร์ที่แบบว่าใช้ก้อนอมอาจจะหายากนิดนึงหรือจากธนาคารอมสินเป็นต้นแต่ว่ากระปุกในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเป็นฟิสิกอลอย่างที่เราพูดแต่หมายถึงอะไรบางอย่างที่มันจะมาช่วยเรานั่นคือความดีใช่ก็มันทุกคนก็มีวันที่ทำผิดแล้วมันก็ไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์ในทุกแบรนด์ no body perfect no brand perfect ครับนั่นหมายความว่าคือจะให้แบรนด์ดีเก๋ไก่ยังไงก็ตามก็ทำผิดได้ครับดิสนีย์เนี่ยคนรักทั้งเมืองวันดีคืนดีก็เอ๊ะทำอันนั้นผิดเครื่องเล่นอันนี้พังหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะได้ยกโทษให้เราเพราะเราเป็นคนดีมันเหมือนกับเมื่อเงินหมดเราก็เลยเอาเงินในกระปุกหมูมาใช้ได้
เราจะยังไม่เห็นคุณค่าจนกว่าเงินจะหมดฮะก็ดังนั้นเนี่ยก็เลยกลับมาที่ประเด็นเรื่องของการทำความดีแล้วก็เรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่คุณท็อปพิพัฒน์เขาพูดถึงเพราะมันคือกระปุกหมูก็คือกระปุกหมูเพราะฉะนั้นก็ตรงกับที่คุณเล็กบอกว่าคือสุดท้ายไม่ต้องถามแล้วทำไปเถอะเป็นคนก็ทำดีสิสังคมก็ดีก็วันนั้นเนี่ยพี่ท็อปพิพัฒน์พูดอยู่ซ้ำๆบอกว่าคือไม่ต้องถามได้ไหมว่าทำไปเลยทำไปเลยคุณบอกให้ตัวเองทำไปเลยทำไปเลยจนผมแซวบนเวทีว่านี่เป็นพรีเซนเตอร์ของไนกี้เหรอjust do it just do it แต่ว่าจริงๆมันเป็นงั้นครับคือเรื่องทำดีไม่ต้องถามแล้วทำเลยงั้นองค์กรเล็กองค์กรใหญ่องค์กรกลางองค์กรจะเป็นแค่ลูกเจ้าของคนเดียวควรทำไหมไอ้เรื่องนี้คำตอบคือทำครับคำถามถัดไปคุณเล็กมีคนถามเข้ามาถามว่าทำดีต้องบอกไหมเออนั่นสิคือผมมันเป็นคนหนึ่งที่กระดากมากเลยเวลาไปทำอะไรดีมาเนี่ยเขินที่จะไปบอกชาวบ้านว่าทำอะไรดีมาก็เลยโพสต์ Facebook ผมไม่บอกเลยผมโพสต์ Facebook เลยบูสด้วยเออตกลงเอ๊ะทำดีมันต้องบอกไหมเพราะผมเคยเรียนการตลาดมาแล้วก็บอกว่าถ้าเราทำเนี่ยคนก็ต้องจำแบรนด์เราได้แล้วรู้สึกดีกับแบรนด์เราสิมันก็น่าจะต้องบอกนะอาจารย์ผมว่าเรื่องนี้ผมก็สงสัยฮะผมก็สงสัยเพราะว่ามันจะมี2แบบคือใครที่ทำในองค์กรต่างๆที่มีสายงาน CSR เนี่ยครับก็จะมีนาย2แบบเวลาทำปั๊บเนี่ยนายก็บอกติดป้ายฮะใหญ่ๆๆๆใหญ่ป้ายโลโก้อยู่ไหนโลโก้ผิดโลโก้ต้องใหญ่วันนี้แล้วเป็นรูปนายนี่แหละตอนมอบกระเช้าลงโฆษณาเยอะๆอีกแบบนึงบอกว่านายมาเอาป้ายลงเร็วเอาทำไมล่ะเพราะนายสั่งไว้บอกว่าทำดีอย่าไปอวดแต่ว่าทำให้อวดมันก็ไม่มีอะไรส่งเป็น KPI ก็เลยติดป้ายไว้รีบเอาป้ายลงเร็วเอาป้ายลงเร็วมี2แบบเลยนะผมเจอ2แบบเลยนะก็เลยถามว่ายังไงดีกว่ากันแล้วก็สุดท้ายเหมือนเราจะตกผลึกอยู่บนเวทีนะครับแล้วก็ได้คำตอบว่าทำดีบอกได้แต่บอกให้เท่ากับที่ดีอ๋อทำดีบอกได้แต่บอกให้เท่ากับที่ดีอย่างเช่นผมเอาอาจารย์ขอเสียงแห้งหรืออะไรก็ตามผมเอาน้ำมาให้อาจารย์ผมเอาน้ำให้อาจารย์เอกอาจารย์ดื่มได้เลยแต่ถ้าเกิดผมไม่บอกโอ้ผมช่วยชีวิตอาจารย์เอกนะอาจารย์เอกจะขาดน้ำร่างกายเนี่ยจะแย่แล้วถ้าไม่ได้น้ำจากผมวันนี้อาจารย์เอกจะมีชีวิตหาไม่ก็เกินไปนะไปเก็บบางองค์กรไปเก็บขยะตรงทะเลแล้วบอกว่าทะเลที่สะอาดส่งคนไปสองคนนะเก็บขยะสามชิ้นทะเลที่สะอาดเนี่ยเกิดขึ้นจากองค์กรของเราที่ลงไปดูแลชายหาดให้สะอาดถ่ายรูปชายหาดของป้ายใหญ่เบ้อเลยไอ้นี่คือพูดดีเกินคือพูดได้ให้เท่ากับที่ทำดีหมายความว่าทำดีนิดหน่อยก็พูดได้นิดหน่อยทำดีเยอะก็พูดได้เยอะแต่อย่าพูดเกินความดีงั้นก็ต้องพอเหมาะพอสมครับแล้วก็มีคนบอกว่าแต่ถ้าพูดไปพูดนิดพูดหน่อยคนก็หมั่นไส้แล้วนะท่านต้องทำใจอีกระดับนึงคือถ้าคนหมั่นไส้เราเพราะเราทำดีเชิญเขาหมั่นไส้ไปเลยครับคนเดินดินหรือจะพ้นคนดินทาทุกคนในยังบอกเลยว่าพระพุทธปฏิมายังราคินเนี่ยคือพระพุทธเจ้าเองเนี่ยยังมีคนนินทาเลยภาษาอะไรกับคนอย่างเราเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเขานินทาเราเพราะเราดีก็ปล่อยเขาไปอย่าหวั่นไหวนะครับสำหรับคุณผู้ชมหรือว่าทุกองค์กรที่ทำดีอยู่ในตอนนี้เหมือนอย่างที่ศิลปินท่านนึงบอกไว้เลยว่าขออย่ายอมแพ้ไม่ใช่ครับดวงดียินดีดวงอับช่างมันพรหมท่านลิขิตไว้ให้เป็น70เนี่ยต้องฝ่าฟันครับ30เนี่ยลิขิตฟ้าทำดีต่อไปครับแต่เรื่องของเรื่องก็คือว่าทำแล้วบอกได้ครับถ้าจะติดทองหลังพระอันนี้คุณท็อปพิพัฒน์พูดอีกแล้วดีมากเลยติดถ้าปิดทองหลังพระเนี่ยถ้าปิดให้คนเห็นมันต้องปิดเยอะมากเลยนะเออจริงด้วยแล้วคนที่ให้เงินผมก็ต่อเชื่อว่าแล้วคนที่ให้เงินมาปิดทองซื้อทองมาปิดพระเนี่ยคือนักลงทุนต่อไปเขาจะไม่ลงทุนกับเรานะถ้าเราเอาเงินทองขนาดใหญ่ไปติดที่หลังพระก็เราต้องอยู่ได้สังคมต้องอยู่ได้และสิ่งแวดล้อมต้องอยู่ได้ถ้าต้องอยู่ได้3ส่วนเราต้องอยู่ได้ด้วยนั้นก็ต้องมีอินเวสเมนต์เข้ามาช่วยติดให้คนอื่นเห็นด้วยอาจจะฉลับออกสักนิดนึงให้พอสวยงามแต่ไม่ใช่บอกว่าติดทองแล้วบอกว่าติดเพชรซึ่งเยอะนะคุณเล็กจะบอกว่าบางคนแบบทำนิดเดียวแล้วก็คือเอ๊ะแปลกมากเลยคือถ่ายเก็บขยะแล้วก็ถ่ายรูป
เก็บขยะถ่ายรูปเก็บขยะก็ถ่ายรูปแล้วบอกว่ามาช่วยดูแลชุมชนโดยการเก็บขยะแปลกมากเลยว่าคนที่เป็นพนักงานที่เก็บขยะแล้วถ่ายรูปอ่ะเป็นขยะชิ้นเดียวกันอ๋อเหรอฮะสามสี่คนเก็บขยะชิ้นเดียวกันเก็บยากจังเลยขยะชิ้นเดียวเก็บหลายคนมากเลยและคนในรูปเนี่ยผมหน้ามาไม่แตกด้วยนะเหงื่อเงยไม่มีอีกมาถึงอีกข้อหนึ่งคือแล้วถ้าองค์กรคิดที่จะทำเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนทำดีเพื่อสังคมงบประมาณอาจารย์เพราะว่าเรื่องที่คลาสสิกเลยถ้าผมเป็นเจ้าของเงินแล้วก็ทีมงานบอกว่าอยากจะทำ CSR โอ้ยเปืองรู้ไหมเนี่ยยอดขายปีนี้ตกไป 10% เนี่ยยังคิดจะไปเก็บขยะยังคิดจะไปบริจาคเงินให้เด็กอีกไม่เอาอย่างเงี้ยทำยังไงดีอาจารย์สองเรื่องอย่างที่หนึ่งตอบเหมือนกับข้อแรกเลยคือมีคนถามขึ้นมาบนเวทีวันนั้นเลยนะครับว่าขาดทุนเนี่ยขาดทุนเนี่ยต้องทำไหมคำตอบคือการไม่มีสตังค์การติดหนี้เราควรเป็นคนเลวไหมมันไม่ควรใช่ไหมก็ถามก็ตอบอย่างเงี้ยแล้วก็งั้นการที่เราเป็นคนคนหนึ่งแล้วมีหนี้อยู่แล้วเราควรจะเป็นคนเลวใช่ไหมไม่ใช่ไงงั้นก็ทำแบบเดิมครับทำอะไรที่มันไม่ต้องเสียต้นทุนน่ะคือดูแลพนักงานของท่านอย่างแฟร์นะครับมีคุณริชาร์ดซึ่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสของอินโดรามาขึ้นเป็นวิทยากรด้วยท่านก็บอกว่าถ้าทำอะไรไม่ได้ทำอย่างนี้แล้วถ้าต้องลดต้นทุนจริงๆนะทำดีด้วยวิธีนี้ก็ได้ก็คือเชิญคนที่ไม่ดีออกจากองค์กรเพื่อให้คนที่ดีอ่ะเขาอยู่กันได้โอ้เป็นวิธีที่เด็ดขาดจังเป็นวิธีที่เด็ดขาดแต่ว่ามันก็เป็นก็ในท้ายสุดก็คือแม้จะขาดทุนแม้จะต้องลดต้นทุนก็ยังทำเรื่องที่ดีได้เพราะอยู่ตรงนี้คืองั้นอย่าหาข้ออ้างไม่ทำดีทำดีเป็นอาจจะเป็นคนละเรื่องหรือเรื่องที่ทับซ้อนกับเรื่องของเงินมันคนละแบบครับแล้วก็มีอีกหลายท่านมีพี่อีกท่านนึงนะครับเป็นพี่ที่มาจาก SCGครับชื่อพี่โจโจ้นั่นดูแลเรื่องของโซลูชันใน SCG นะครับฝั่งของ Cement Building Materials ก็คุยแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้ววิธีการทำดีอย่างหนึ่งก็คือว่าพยายามลดเวสหรือเอาเวสกลับมาใช้ซึ่งช่วยลดต้นทุนของบริษัทและยังช่วยลดการทิ้งขยะออกไปที่สังคมคือมันไม่ได้อยู่ที่ข้ออ้างว่ามีเงินไม่มีเงินมันอยู่ที่ท่านมีความคิดสร้างสรรค์ไหมบางทีการทำดีมันเกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์แล้วไม่ต้องใช้เงินก็ได้นะโอ้อันนี้เป็นเรื่องที่ดีครับคือไปปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจบางส่วนมันก็อาจจะส่งผลดีกับทั้งเราแล้วก็คนที่ได้รับจากเราด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกคำถามหนึ่งที่ถามกันมาแล้วพอตอบคำตอบปั๊บมันก็เคลียร์มากเลยคุณเล็กนั้นก็มีทั้งคำถามเรื่ององค์กรขนาดเล็กเป็นยังไงไม่มีเงินเป็นยังไงอ๋อมีคำถามอีกคำถามนึงที่ถามมาคือคนในไม่อินคนในไม่อินทำไงดีเช่น CEO อินมากเลยเพราะ CEO ไปฟังมาจากอเมริกาแล้วก็มีพลังสูงเลยแต่เมนเจอร์กับระดับโอเปอเรชั่นไม่อินหรือ CEO เองก็ไม่อินเหมือนกันเอ๊ะมันยังไงดีอาจารย์ทำไงให้อินฮะแก้ไม่เหมือนกันครับในฝั่งโอเปอเรชั่นเนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาของฝั่งโอเปอเรชั่นก็คืองานโอเปอเรชั่นหน้างานของฉันมันก็เยอะมากอยู่แล้วจะให้ฉันมานั่งทำอะไร CSR CSB Sustainability Development ขึ้นมาเพิ่มงานฉันทำไมแนวคิดเป็นอย่างนี้ก็เลยไม่อินในอีกแบบหนึ่งแต่ CEO เนี่ยท่านเป็นคนตัดสินใจแล้วงานของท่านเนี่ยก็คือตัดสินใจก็ตัดสินใจมาว่าไม่ต้องทำ CSR ไม่ชอบเปลืองเงินคุณทำไมไม่ทำเรื่องของเอาเวลาไปทำเงินให้บริษัทคุณไม่ขายของหรอ CEO ไม่อินงั้นเมื่อปัญหาไม่เหมือนกันสองฝั่งนี้คือฝั่งนึงมีปัญหาเรื่องไม่มีเวลาหมดแต่ทำโอเปอเรชั่นอีกฝั่งนึงคือไม่อินจริงๆคือไม่เข้าใจไม่สนใจจริงๆเนี่ยมันแก้ไม่เหมือนกันแล้วแก้ยังไงดีอาจารย์ถ้าอาจารย์จะแนะนำเอาแก้ฝั่งของโอเปอเรชั่นคือฝั่งลูกน้องก่อนนะฝั่งลูกน้องเนี่ยคำแนะนำไม่อย่างผมคนเดียวนะครับกับวิทยากรบนเวทีวันนั้นด้วยนะครับท่านหนึ่งคือพี่ชนิดนะครับก็แล้วก็มีพี่โตโจ้เนี่ยนะครับมีคุณริชาร์ดเนี่ยจากอินโนรามานะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งก็คือคุณท็อปพิพัฒน์ก็คุยกันเรื่องนี้เยอะมากเพราะว่าเรื่องคนมันสำคัญครับก็โดยสรุปก็คือว่าท่านต้องจับมือกับฝ่าย HR ให้ได้อ๋อมีตัวละครโผล่ขึ้นมาคือฝั่ง HR หรือว่าทรัพยากรบุคคลนี่แหละใช่คือไม่นั่งคิดเองแล้วแบบ CSR CSB Sustainable Development มันดีนะมาช่วยกันทำเถอะทำให้ตายเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับ HR ที่เขาออก policy ใครทำเรื่องนี้ประเมินผลปลายปีคะแนนดีใครทำเรื่องนี้มีสวัสดิการนั้นคือการทำกับงานกับ HR แล้วใส่เข้าไปในกลไก HR คนจะเปลี่ยนเอง
คือถ้าเกิดมีแผนกหนึ่งมาเรียกร้องให้คนเปลี่ยนก็อาจจะมีบ้างไม่มีบ้างแต่ถ้าใส่ลงไปในกระบวนการของ HR เนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนหรือถ้า HR ไม่เอามาวัดผลตอนท้าย HR ก็ต้องช่วยเราในการเลือกคนที่เป็นคนดีเข้ามาทำงานแล้วน้ำใหม่ก็จะมาไล่น้ำเก่าออกอาจจะไม่เร็วนะครับแต่เวลามันจะผ่านไปแล้วสุดท้ายท่านก็จะได้องค์กรที่ดีขึ้นมาในแง่ของ sustainable development จากการที่รอให้น้ำใหม่เข้ามาอาจจะนานหน่อยแต่ว่าถ้ามันทำอะไรไม่ได้ก็ต้องใช้รูปแบบนี้โดยสรุปคือใช้กลไก HR อาจารย์พูดได้ดีมากเรื่องของน้ำใหม่ที่เข้ามาเติมน้ำเก่าทำให้ผมนึกถึงเพลงของพี่ชาว่า ใครก็รู้สายน้ำทุกสายไม่เคยไหลทวนไม่คืนกลับมาแค่อยากเห็นสายน้ำที่ครั้งก่อนที่ฉันได้เคยว่ายเวียนเคยรักและห่วงหนักหนาครับ ไม่ควรนั่งร้องอะไรลูกเพลงนี้นอนร้องหน่อยไหม อยู่ในป่าอยู่ในป่าก็จริงคือถ้ามีน้ำใหม่ดีเติมเข้ามาน้ำเก่าที่ไม่ดีมันก็ควรจะไหลออกไปอันนี้เป็นกระบวนการที่ดีครับที่ CEO บ้างแล้ว CEO ทำยังไงล่ะฮะ เพราะเราเติมน้ำใหม่ไม่ได้ HR จะไปไล่ CEO ออกไม่ได้ไม่ได้คือ CEO จะไล่ HR ออกก็ CSR จะโดนไปด้วย CSP จะโดนไปด้วย SD จะโดนไปด้วยนะครับคำตอบก็คืออันนี้ผมตอบเองเพราะผมเคยได้ยินมาจากผู้บริหารที่เคารพนับถือท่านหนึ่งนะครับดร.ณัฐกิจตั้งพูนสินธนานะครับCMO ของเซนชั่นพัฒนาอาจารย์เล่าให้ฟังว่าคือถ้าบริหารจัดการ CEO ไม่ได้ในองค์กรใดก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิจิตอลเรื่องของการดูแลสังคมหรืออะไรก็ตามวิธีการคือเริ่มพูดจาก performance ในเรื่องของงบการเงินคือคุณต้องโชว์ให้เห็นดิว่าอันนี้ทำแล้วมันจะลดคอสตรงนี้เพิ่มรายได้ตรงนั้นนู่นนั่นนี่แต่ว่าถ้าคอนวินส์ไม่ได้ก็เริ่มพูดถึงครอบครัวภรรยาสามีท่านชอบเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือลูกคือทำดิจิตอลทำ CSR เนี่ยลูกจะชอบยังไงบ้างวันนี้เด็กสมัยใหม่ก็พาคุยเรื่องเด็กสมัยใหม่แล้วก็ไปเรื่องลูกจะอินคือถ้าสมมติว่าเอาเรื่องของเงินมาใช้แล้วเอาเรื่องอุตส่าห์ไปหาตัวเลขมาจนได้เอาเรื่องของครอบครัวมาใช้แล้วยังไม่ได้นะครับไม่สามารถเปลี่ยน CEO ได้ให้ทำไม่ได้สุดท้ายคือเปลี่ยนตัวเองไปอยู่กับ CEO อื่นซะ ดร.ตุ้ยพูดดีนะ พูดดีนะก็คือเราหว่านล้อมทุกอย่างแล้วก็คือทั้งเรื่องเงินเรื่องลูกเขาไม่อินอะไรเลยเอ๊ะแต่เรามีอุดมการณ์ของเราอยู่เปลี่ยนที่ทำงานอาจจะง่ายกว่าใช่ก็เลยเป็นทางแก้สองทางทางแก้ของฝั่งโอเปอเรชั่นก็แบบนึงทางแก้ของฝั่ง CEO ก็แบบนึงครับนี่ก็น่าจะเป็นหลักคิดพอสมควรแล้วก็ขอให้ทุกคนเชื่อนะครับเรื่องของการทำความดีเพื่อสังคมแล้วก็การริเริ่มที่จะชวนคนอื่นมาทำดีทีนี้เนี่ยครับอันสุดท้ายก็คือว่ามีกรณีศึกษาอะไรบ้างที่ตอนนี้น่าสนใจนะครับก็กรณีศึกษาที่น่าสนใจมีหลายอย่างเช่นกรณีศึกษาที่เราเคยคุยกันในรายการ Journey D ของ Air Asia คือเขาไปดูแลชุมชนใช้เวลา2ปีให้ชุมชนแข็งแกร่งก่อนเพราะต้องการให้ sustainable เขาไม่ได้ให้ปลาชุมชนกินเขาสอนชุมชนจับปลาแต่นี่เป็นการท่องเที่ยวไม่ได้เป็นเรื่องของปลาก็คือให้ชุมชนแข็งแรงพอที่จะทำท่องเที่ยวไม่ใช่ไปบังคับให้เขาทำบ้านนั้นเป็นโฮมสเตย์อาหารต้องเป็นแบบนี้ไหมทำไปด้วยกันเสร็จแล้วเนี่ยพอแข็งแรงเขาจึงช่วยโฆษณาโปรโมทให้แต่การโฆษณาโปรโมทของเขาดูแลชุมชนและวิถีและวัฒนธรรมของชุมชนอย่างยิ่งคือเขาบอกว่าเขาให้ตั๋วฟรีกับคนที่สามารถทำตามกฎเกณฑ์ของชุมชนได้เช่นต้องกินอาหารชุมชนบางที่ไม่มีแอร์ก็คือไม่มีแอร์ไม่ใช่ไปขอแอร์เขาไม่เรียกชาวบ้านว่าบ้านนอกมีกฎพวกนี้มาหมดเลยหลายข้อใครก็ตามที่ไปทำไม่ได้สิ่งที่แอร์เอเชียบอกคืออย่าไปเพราะคุณกำลังจะไปทำร้ายเขาแต่ถ้าใครคิดว่ามันบริสุทธิ์พอและท่านอยากได้สิ่งที่เป็นความบริสุทธิ์กลับคืนไปไม่ได้มีอะไรปรุงแต่งไม่มีอะไรเก๋ไก๋ไม่มีหรูหราแต่มันบริสุทธิ์เนี่ยและท่านทำกฎเกณฑ์ทั้งหมดนี้ได้แล้วไปแล้วชาวบ้านเขาเซ็นมาว่าท่านทำได้จริง Air Asia คืนตั๋วให้ก็ดูเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็มีเรื่องราวอยู่ในนั้นเพียบเลยฮะอันนี้มันเป็นตัวอย่างหนึ่งนะตัวอย่างหนึ่งอีกอันนึงคือฟรีโตเลนะครับอันนี้คนพูดถึงมาหลายปีแล้วเราก็ชื่นชมเขาก็คือว่าฟรีโตเลหรือเลเนี่ยมันคือมันฝรั่งงั้นแทนที่จะไปทำอะไรสเปะสปะเขาก็ไปทำงานกับคนที่เป็นเกษตรกรปลูกมันฝรั่ง
แล้วไปสอนเกษตรกรใช้เทคโนโลยีช่วยทำให้เกษตรกรสามารถปลูกมันฝรั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพครับคือผลผลิตมันเยอะขึ้นแถมมีคุณภาพด้วยแล้วฟริโตเล ก็รับซื้อมันฝรั่งเหล่านั้นในราคาที่เป็นธรรมอย่างยิ่งแฟร์เทรดงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือผู้ผลิตเกษตรกรก็มีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยชีวิตที่ดีขึ้นเข้าใจการใช้ทรัพยากรได้อย่างดีขึ้นออแกนิกมากขึ้นนะครับมีเงินใช้มากขึ้นเลเองก็ผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพครับได้มันฝรั่งที่ไม่ขาดตลาดครับลูกค้าที่กินเลสิ่งที่เกิดขึ้นคือได้มันฝรั่งออแกนิกแท้ปลูกอย่างมีคุณภาพแล้วก็ผ่านกระบวนการที่ดีมาถึงมือตัวเองจนได้งั้นมันได้ผลดีทั้งกระบวนการมันไม่ใช่แค่ทำดีเฉยๆแต่มันทำดีทั้งกระบวนการแบบนี้สร้างที่เราพูดกันเมื่อคราวที่แล้วเป็น sustainability spirit คือจิตวิญญาณของความยั่งยืนไปด้วยกันทั้งระบบเลยฟังวันนี้แล้วก็อิ่มใจแล้วก็ได้ทั้งตัวอย่างแล้วก็ได้ทั้งหลักคิดนะครับนี่แหละครับคือเรื่องหนึ่งที่ business ของเรานำมาพูดถึงแล้วก็น่าจะทำให้ทุกท่านเข้าใจเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือว่าsustainable development ได้ดียิ่งขึ้นนะครับหัวข้อในสัปดาห์หน้าของ Business จะเป็นอะไรต้องติดตามแล้วก็สามารถไปฟังรีรันย้อนหลังได้ผ่านทางเพจของวิทยุจุฬาด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ